ประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับตัวละครและอาวุธในตู้กาชาเวอร์ชัน 5.1 ครึ่งแรกต้องบอกว่าเกินคาดไปเยอะมากนะครับเพราะตั้งแต่เห็นว่าเชโรเนนจะเข้าตู้นึกว่าจะมาพร้อมกับตัวละครบัฟป้องกันอย่างโกโร่แต่รอบนี้ตัวละครสีดาวร่วมตู้แต่ออกมาเป็นแบบนี้ซะอย่างนั้นเรียกได้ว่าเสียงของผู้เล่นแทบจะเป็นไปทางเดียวกันว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่กับตู้กาชาตัวละครในรอบนี้แต่ทางด้านของตัวอาวุธกับน่าสนใจกว่าซะอย่างนั้นรายละเอียดจะเป็นยังไงและสาเหตุอะไรทำให้หลายคนไม่โอเคกับตู้กาชาตัวละครในรอบนี้เชโรเนนไม่ดีตัวละครอื่นน่าเปิดกว่าหรือแค่ตัวละครสีดาวมันน่าเล่นน้อยหน่อยติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลยครับ Over Top Up รับเติมเกมราคาถูกสวัสดิ์ภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ ID Pass จะเติมเพชร Battle Pass หรือรายวันทางร้านก็มีบริการนะครับและโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามได้ที่เพจหรือเติมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ Over Top Up ได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสำหรับเวอร์ชัน 5.1 จะอัปเดตในวันที่9ตุลาคมนี้นะครับส่วนเวลาถ้าใครรีบเล่นแนะนำให้รอเข้าเกมในช่วง9โมงเช้านะครับเพราะหลายๆอัปเดตก็จะเปิดให้เล่นกันในช่วงนี้หรือใครจะไปรอช่วง10โมงหรือ11โมงก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เลยสะดวกเล่นตอนไหนก็ได้นะครับเพียงแต่ถ้าใครรีบก็จะเข้าเกมได้ประมาณนี้นะครับช่วงเวลาของตู้เชโรเนนจะอยู่ถึงวันที่29ตุลาคมนะครับมีเวลาราวๆ20วันด้วยกันใครที่อยากได้ตัวละครนี้ยังพอมีเวลาให้ได้ฟาร์มเพชรกันอยู่นะครับว่าด้วยเรื่องความสามารถของตัวเชโรเนนเผื่อใครไม่ได้ตามข้อมูลของตัวละครนี้และอยากรู้ว่าเชโรเนนทำอะไรได้บ้างทำไมหลายคนถึงอยากได้ตัวละครนี้มาครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำกันในเลเวล90เชโรเนนจะเติบโตเป็นพลังป้องกัน 36.0% จุดเด่นของตัวละครนี้คือสามารถลดต้านทานธาตุของศัตรูได้นะครับในพรสวรรค์สกิลธาตุเลเวล10ลดต้านทานธาตุอยู่ที่ 36.0% ซึ่งลดได้มากถึง5ธาตุด้วยกันนะครับได้แก่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟฟ้ารวมถึงธาตุหินด้วยนะครับแล้วก็ยังสามารถฮิวได้อีกด้วยโดยความแรงของปริมาณการฮิวก็จะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของตัวเชโรเนนนะครับยิ่งพลังป้องกันสูงก็ยิ่งฮิวได้แรงอันนี้เพิ่มเติมให้นะครับทุกคนจะได้เข้าใจไปในทางเดียวกันขณะที่เล่นตัวของเชโรเนนจะมีเกจสะสมอะไรบางอย่างอยู่ที่ด้านซ้ายของตัวละครก้อนๆ3อันมันคือตัวอย่างเสียงต้นฉบับนะครับ3อันนี้เราสามารถเก็บได้ในตอนแรกมันจะเก็บตัวอย่างต้นฉบับเป็นธาตุหินทั้งหมดแต่เราสามารถใส่ตัวละครที่เป็นธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งและธาตุไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนให้ตัวอย่างเป็นธาตุนั้นๆได้ด้วยนะครับและการเปลี่ยนตรงนี้แหละนะครับที่จะเป็นการลดต้านทานธาตุนั้นๆให้กับศัตรูเองการโจมตีปกติเชโรเนนสามารถโจมตีปกติได้ทั้งหมด3ครั้งแต่หลังจากเข้าสู่สถานะวิญญาณราตรีเชโรเนนจะเปลี่ยนเป็นโหมดโรลเลอร์เบดซึ่งภายในสถานะนี้การโจมตีปกติของเชโรเนนจะเปลี่ยนเป็นการใช้รองเท้าโรลเลอร์เบดทำการเตะต่อเนื่องสูงสุด4ครั้งโดยจะไม่สามารถช้าโจมตีได้และเมื่อทำการโจมตีปกติหรือโจมตีผู้ลงจากอากาศในสถานะนี้จะเปลี่ยนเป็นการทำดาเมจหินที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตรีและไม่สามารถซ้อนทับด้วยธาตุอื่นได้โดยดาเมจนี้จะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของเชโรเนนสกิลธาตุสกิลท่าของเชโรเนนนะครับเมื่อกดใช้เชโรเนนจะเปลี่ยนไปใช้โรลเลอร์เบดต่อสู้ด้วยความเร็วสูงพุ่งไปข้างหน้าทำดาเมจหินตามพลังป้องกันของเชโรเนนการทำดาเมจในครั้งนี้จะมีคุณสมบัติวิญญาณราตรีด้วยนะครับและหลังจากใช้สกิลนี้เชโรเนนจะได้รับค่าวิญญาณราตรี45หน่วยและเข้าสู่สถานะพรวิญญาณราตรีและเปลี่ยนเป็นโหมดโรลเลอร์เบดโดยโหมดนี้จะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และการปีนของเชโรเนนซึ่งขณะทำการปีนเชโรเนนจะสามารถกระโดดด้วยความเร็วสูงในร่างแมวป่าได้ด้วยนะครับแต่สถานะพรวิญญาณราตรีของเชโรเนนก็มีข้อจำกัดเหมือนกันเพราะเมื่ออยู่ในสถานะพรวิญญาณราตรีค่าวิญญาณราตรีของเชโรเนนจะมีจำกัดเพียง9วิเท่านั้นหากเลยเวลาที่กำหนดค่าวิญญาณราตรีของเชโรเนนจะหมดลงทันทีเรื่องนี้ต้องระวังด้วยนะครับตอนใช้งานยังไม่หมดนะครับจากพรสวรรค์ติดตัวอันแรกขณะอยู่ในสถานะพรวิญญาณราตรีหากเชโรเนนมีตัวอย่างเสียงต้นฉบับที่ผ่านการแปลงท่ามาแล้วอย่างน้อย2อันเมื่อการโจมตีปกติหรือการโจมตีพุ่งจากอากาศโจมตีโดนศัตรูจะได้รับค่าวิญญาณราตรี35หน่วยโดยเอฟเฟกต์จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก 0.1 วินาทีแต่หากเชโรเนนมีตัวอย่างเสียงต้นฉบับที่ผ่านการแปลงท่าแล้วน้อยกว่า2อันการโจมตีปกติและการโจมตีพุ่งจากอากาศจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น 30%พอสอนตัวอันที่2ขณะอยู่ในสถานะพรวิญญาณราตรีเมื่อค่าวิญญาณราตรีของเชโรเนนถึงขีดจำกัดสูงสุดจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่เทียบเท่ากับวิญญาณราตรีปะทุ1ครั้งโดยเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก14วินาทีนอกจากนี้เมื่อตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงทำให้เกิดวิญญาณราตรีปะทุพลังป้องกันของเชโรเนนจะเพิ่มขึ้น 20% เป็นเวลา15วินาทีอีกด้วย
ทีนี้เราจะไปเจาะเรื่องการลดต้านทานธาตุกันนะครับว่ามันทำงานยังไงโดยที่ความสามารถนี้จะมาจากผลของสกิลธาตุนะครับชิโรเนนจะมีเครื่องเก็บตัวอย่าง3อันอย่างที่แนะนำไปหลังจากที่เราสะสมตัวอย่างได้2อันหรือมากกว่าเมื่อเปิดใช้งานตัวอย่างเสียงต้นฉบับความต้านทานธาตุที่เกี่ยวข้องของศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงจะลดลงและเอฟเฟกต์ตัวอย่างเสียงต้นฉบับที่เป็นธาตุชิ้นเดียวกันจะไม่สามารถสแต็กกันได้และเอฟเฟกต์นี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้ชิโรเนนจะอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้ตันตีก็จะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันนะครับโดยขึ้นอยู่กับการสะสมตัวอย่างเสียงต้นฉบับตัวอย่างเสียงต้นฉบับที่ผ่านการแปลงธาตุแล้วอย่างน้อย2อันชิโรเนนจะเริ่มบรรเลงจังหวะสุขสันต์และฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นเป็นระยะเวลานึงสู้ในขณะนั้นเป็นระยะเวลานึงโดยปริมาณการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับพลังป้องกันของชิโรเนนแต่หากมีตัวอย่างเสียงต้นฉบับที่ผ่านการแปลงธาตุแล้วน้อยกว่า2อันชิโรเนนจะบรรเลงจังหวะเร่าร้อนและบรรเลงเพิ่มเติมอีก2จังหวะทำได้เป็นหินวงกว้างที่มีคุณสมบัติวิญญาณราตรีตามพลังป้องกันของชิโรเนนนี่คือในแง่ของเกมเพลย์นะครับส่วนในเรื่องของการสำรวจก็มีเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเมื่อค่าวิญญาณราตรีหมดลงชิโรเนนจะสลับไปใช้โฟร์จิสตันเพื่อรักษาพลังวิญญาณราตรีให้คงอยู่หรือเมื่ออยู่ในนาจันที่มีพื้นที่กลไกโฟร์จิสตันจะสามารถทำการถ่ายโอวิญญาณราตรีไปให้ชิโรเนนได้นะครับเมื่อตัวละครที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นอยู่ในสถานะวิ่งปีนหรือสถานะการเคลื่อนที่ตามพรสวรรค์ที่กำหนดหรืออยู่ในความสูงระดับหนึ่งในอากาศเมื่อสลับตัวละครชิโรเนนเข้าสู่การต่อสู้ชิโรเนนจะเข้าสู่สถานะพลังวิญญาณราตรีและได้รับวิญญาณราตรี20หน่วยในสถานการณ์นี้ค่าวิญญาณราตรีของชิโรเนนจะมีจำกัดเพียง4วินาทีหากเลยเวลาที่กำหนดค่าวิญญาณราตรีของชิโรเนนจะหมดลงทันทีตัวหลังจากใช้งานสกิลธาตุภายในเวลาที่จำกัดขีดจำกัดของค่าวิญญาณราตรีจะนานขึ้น9วินาทีโดยที่ของเราจะทำให้เกิดการถ่ายโอนวิญญาณราตรีได้1ครั้งในทุก10วินาทีและนอกจากนี้นะครับเมื่ออยู่ในพื้นที่นาจันขณะอยู่ในฐานะพลวิญญาณราตรีการปีนของชิโรเนนจะไม่ใช้พลังกายอีกด้วยนะครับโกงมากใครที่เป็นสายสำรวจพื้นที่และมีปัญหาเรื่องการปีนป่ายแนะนำชิโรเนนเลยครับวงเล็บว่าที่นาจันเท่านั้นนะในพื้นที่ของเมืองนาจันตรงนี้เนี่ยชิโรเนนปีนเขาจะไม่ใช้พลังกายเลยนะครับและพอสอนในตัวสุดท้ายเมื่อปล่อยการถ่ายโอนวิญญาณราตรีจะฟื้นฟูฟอร์จิสตัน15หน่วยเช่นได้ว่าภาพรวมของตัวละครนี้ค่าที่เราต้องหาให้หลักเลยนะครับก็คือพลังป้องกันนั่นเองเพราะมีส่วนช่วยทั้งเรื่องของดาเมจและการฮิลส่วนจุดเด่นคือช่วยลดต้านทานธาตุซึ่งมากถึง5ธาตุด้วยกันนะครับรวมธาตุหินของตัวเข้าไปด้วยฉะนั้นการมาถึงของชิโรเนนมันเปิดโอกาสให้เราได้ลองทีมใหม่ๆหลายทีมเลยนะครับไม่ว่าจะลองทีมธาตุหินล้วนทีมธาตุไฟธาตุน้ำธาตุน้ำแข็งหรือธาตุไฟฟ้ามันไปได้หลายทีมจริงๆนะทุกคนลดต้านทานธาตุได้ถึง 36% เลยฮิลได้แถมมีโรคป้องกันจากผลึกไข้ดรอปจากศัตรูอีกค่อนข้างน่าเปิดมากๆนะครับสำหรับตัวละครนี้ทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครนี้ก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมกันได้นะครับส่วนตัวของเชโอริก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการดันเป็นหินนอกสนามนะครับคล้ายกับตัวของอัลเบโดโดยความแรงของเชโอริจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีและพลังป้องกันแล้วก็เนื่องจากพอสอนติดตัวของเชโอริทำให้หลังจากใช้สกิลธาตุสามารถกดใช้สกิลธาตุอีกครั้งเพื่อสลับไปเล่นตัวละครถัดไปได้ทันทีแล้วช่วงเวลานึงตัวละครนั้นจะโจมตีเป็นดาเมจหินด้วยนะครับและนี่คือข้อแตกต่างระหว่างเชโอริกับอัลเบโดใครชอบตัวดาเมจนอกสนามที่เป็นธาตุหินแนะนำเลยครับเล่นสะดวกมากตัวละครนี้แล้วก็มาถึงตัวละครสีดาวที่หลายคนบอกว่าไม่ค่อยโอเคกันบ้างนะครับตัวละครสีดาวในรอบนี้ก็จะมีคอลเล่แคนเดตและโดริโดยส่วนตัวแล้วใช้งานแค่คอลเล่นะครับอีก2ตัวละครแทบจะไม่ได้เล่นเลยถามว่าตัวละครมันแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าทางเรามองว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของการใช้งานมากกว่าในแง่ของดาเมจแน่นอนว่าปัจจุบันถ้าไม่นับตัวละคร5ดาวนะครับตัวละครสีดาวมันดันดาเมจได้ยากแล้วจริงๆอย่างแคนเดตก็ออกไปแนวซัพพอร์ตซะมากกว่านะครับเป็นตัวละครโล่ท่านน้ำอะไรแบบนั้นคล้ายๆกับตัวของเปิดตัวนะครับตัวที่เหลือก็แทบจะไม่มีดาเมจเลยแล้วก็ทางด้านของการซัพพอร์ตเนี่ยคอลเล่สามารถแปะไม้ได้ถามว่าแปะได้ดีไหมก็ไม่ได้แย่นะครับใช้งานได้ดีประมาณนึงเพียงแต่ถ้าต้องเจอกับศัตรูที่เคลื่อนที่ได้เร็วเอาตีของคอลเล่ก็อาจจะใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโล่ท่านน้ำของแคนเดตก็รับดาเมจได้ประมาณนึงส่วนการเคลื่อนอาวุธเป็นธาตุน้ำอันนี้ก็ใช้งานจริงได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราจะไปละลายโล่ไฟของศัตรูสู้ใช้ตัวละครดาเมจนอกสนามอย่างตัวของรุ่ยนะหรือดาเมจท่านน้ำไปเลยอย่างในเวเลตก็ได้เหมือนกันกลายเป็นตำแหน่งบรรทับกันนะครับเลยน่าใช้งานน้อยลงปิดท้ายด้วยตัวของโดริเอาตีของโดริช่วยในการฟื้นฟูพลังงานท่านอันนี้ส่วนตัวเคยลองเอาไปเล่นในทีมของยูราอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับอารมณ์แบบอยากเติมพลังงานท่านให้ได้ไวๆจะได้ใช้ตีได้บ่อยขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับไม่ไหวจริงแม้จะฮิลได้ด้วยยังเติมพลังงานให้ยูราได้ไวมากกว่าโดรินะครับสรุปภาพรวมของตัวละครสีดาวตู้นี้เลยออกมาแบบมันก็ใช้ได้ในบางตัวแต่ก็มีตัวละครอื่นที่น่าใช้งานมากกว่าใครที่มองความคุ้มค่าเป็นหลักก็ไม่แปลกนะครับที่จะข้ามตัวนี้แล้วไปเปิดตู้ถัดไปทุกคนมีความเห็นยังไงก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ
มาต่อกันด้วยตู้อาวุธรอบนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับพอมีอาวุธน่าใช้งานหลายอันเลยเริ่มจากดาบ5ดาวนะครับพีคพาโทซองดาบนี้ในเลเวล90จะมีพลังโจมตีอยู่ที่542หน่วยและมีออฟรองเป็นพลังป้องกัน 82.7% เอฟเฟคของดาบนี้หลังจากการโจมตีปกติหรือโจมตีพุ่งจากอากาศโจมตีโดนศัตรูจะได้รับบทเพลงแห่งบุพผาที่จะได้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 8% แต่ได้รับโบนัสดาเมจท่านทั้งหมด 10% เอฟเฟคนี้จะคงอยู่เป็นเวลา6วินาทีสแต็กได้สูงสุด2สแต็กและเกิดขึ้นได้มากสุด1ครั้งในทุก 0.1 วินาทีและเมื่อเอฟเฟคนี้สแต็กถึง2สแต็กแล้วหรือว่ารีเฟรชเลเวลต่อเนื่องของสแต็กที่2ทุก 1,000 หน่วยของพลังป้องกันของผู้สวมใส่จะทำให้โบนัสดาเมจท่านทั้งหมดของตัวละครทั้งหมดในทีมที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้นอีก 8% เพิ่มได้สูงสุดถึง 25.6% เลยนะครับเป็นเวลา15วินาทีดาบนี้เหมาะกับตัวละครที่พลังป้องกันมีส่วนช่วยในเรื่องของดาเมจมากๆนะครับแต่ตัวละครที่เหมาะสมที่สุดกับการใช้ดาบนี้คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชิโอเนนนะครับเพราะว่าได้บัฟของดาบเต็มๆเลยต่อมานะครับดาบพันธาเวียงอันบูราคูมิซุงิริดาบนี้ในเลเวล90จะมีพลังโจมตีอยู่ที่542หน่วยและมีออฟรองเป็นความแรงคิ 88.2% เอฟเฟคของดาบนี้หลังจากการโจมตีปกติหรือโจมตีพุ่งจากอากาศโดนศัตรูดาเมจของการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้น 16% และดาเมจของสกิลท่าจะเพิ่มขึ้นอีก 24% และเมื่อตัวละครในทีมที่อยู่ใกล้เคียงทำดาเมจหินนอกสนามเอฟเฟคข้างต้นจะเพิ่มขึ้นอีก 100% เป็นเวลา15วินาทีนอกจากนี้จะเพิ่มพลังป้องกันของตัวละครที่สวมใส่ขึ้นอีก 20% นะครับดาบนี้ก็น่าจะเหมาะกับตัวละครที่เป็นดาเมจหินนอกสนามนะครับอย่างพวกชิโอริหรือไม่ก็ออเบโดอย่างนั้นสามารถใช้งานดาบนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าดาบนี้มีออฟรองเป็นความแรงคี 88.2% แถมยังเพิ่มดาเมจของการโจมตีปกติและสกิลท่าอีกมันเลยสามารถเอาไปให้ตัวละคร DPS ตัวอื่นใช้งานได้อยู่บ้างนะครับไม่ได้ยากเลยดาบนี้ส่วนอาวุธ4ดาวก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับธนูก็สามารถเอาไปใช้กับตัวละครที่เน้นโจมตีปกติอย่างโยอิมิยะหรือทาราเกียก็ได้เหมือนกันของใหม่ Mountain Blazing Bow ของนี้พลังโจมตีก็ไม่ได้แย่นะครับ565หน่วยมีออฟรองเป็นฟื้นพลังงาน 30.6% เอฟเฟคของหอบผมมากก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะช่วยให้การใช้พลังกายขนาดปีลดลง 15% และดาเมจที่เกิดจากสกิลท่าเพิ่มขึ้น 12% นอกจากนี้หลังจากตัวละครอื่นๆในทีมที่อยู่ใกล้เคียงใช้สกิลท่าของผู้สวมใส่จะสร้างดาเมจเพิ่มขึ้นอีก 12% เป็นเวลา8วินาทีห้องนี้ก็น่าจะเหมาะกับตัวที่เน้นใช้งานสกิลท่านนะครับต่อมานะครับดาบใหญ่ใหม่ฟูฟูฮุกดาบใหญ่นี้ในเลเวล90ก็มีพลังโจมตี565หน่วยเหมือนกันนะครับมีออฟรองเป็นพลังโจมตี 27.6% เอฟเฟคของดาบใหญ่นี้นะครับอัตราขี้ของการโจมตีพุ่งจากอากาศจะเพิ่มขึ้น 16% และหลังจากการโจมตีพุ่งจากอากาศโจมตีโดนศัตรูดาเมจจากการโจมตีปกติช้าโจมตีและโจมตีพุ่งจากอากาศจะเพิ่มขึ้น 16% เป็นเวลา10วินาทีดาบใหญ่นี้เหมาะกับตัวละครที่เน้นโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะครับส่วนสื่อเวทฟาโบเนียอันนี้ก็เหมาะกับตัวซัพพอร์ตต้องการพลังงานอยู่แล้วใช้ได้ดีมากๆปิดท้ายด้วยดาบใหญ่รีสกิลก็ตามชื่อนะครับเหมาะกับตัวละครเน้นใช้งานสกิลธาตุสรุปภาพรวมของตู้กาชาในเวอร์ชัน 5.1 ครึ่งแรกนี้นะครับความน่าเปิดทางช่องของเราให้อยู่ที่4เต็ม10นะครับอันนี้คือบวกเรื่องของอาวุธเข้าไปด้วยแล้วนะคือถ้าเป็นมือใหม่จะมาเปิดหาดาเมจจากตู้นี้คือยากมากนะครับแถมมันจะให้ดีเราต้องมีตัวดาเมจอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะครับถึงจะเปิดตู้รอบนี้คุ้มถ้าเกิดว่าใครไม่มีตัวดาเมจอันนี้บอกเลยว่าตู้นี้ไม่ค่อยน่าเปิดสักเท่าไหร่นะก็จะประมาณนี้นะครับบอกว่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยทุกคนล่ะครับเรียกว่าเป็นยังไงกับตู้กาชาในรอบนี้เรียกว่าเป็นยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในคอมเมนต์และก่อนจากกันไปก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับโอเวอร์ท็อปอัพร้านรับเติมเกมราคาถูกสกัดภัยและปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนนะครับทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยใครที่สนใจเลี้ยงร้านอยู่ใต้คลิปสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ